ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมตัวโลกติดโควิด-19 5,677,998 รายค่ะเสียชีวิตรวม 351,666 รายสหรัฐอเมริกายังมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดค่ะรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่27พฤษภาคม2563พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 5,677,998 รายเพิ่มขึ้น 93,951 รายเสียชีวิต 351,666 รายเพิ่มขึ้น 4,053 รายรักษาหาย 2,426,514 รายโดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกได้แก่1ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 1,725,127 รายเพิ่มขึ้น 18,901 รายเสียชีวิต 1,573 รายเพิ่มขึ้น 768 รายรักษาหาย 478,351 ราย2ประเทศบราซิลมีผู้ติดเชื้อ392,360 รายเพิ่มขึ้น 15,691 รายเสียชีวิต 24,549 รายเพิ่มขึ้น 1,027 รายรักษาหาย 158,593 ราย 3 ประเทศรัสเซียมีผู้ติดเชื้อ 362,342 รายเพิ่มขึ้น 8,915 รายเสียชีวิต 3,807 รายเพิ่มขึ้น174รายรักษาหาย 131,129 ราย 4 ประเทศสเปนมีผู้ติดเชื้อ 283,339 รายเพิ่มขึ้น859รายเสียชีวิต 27,117 รายเพิ่มขึ้น280รายรักษาหาย 196,958 ราย 5 ประเทศอังกฤษมีผู้ติดเชื้อ265,227 รายเพิ่มขึ้น 4,043 รายเสียชีวิต 37,048 รายเพิ่มขึ้น134รายทั้งนี้สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่77มีผู้ติดเชื้อ 3,045 รายเพิ่มขึ้น3รายเสียชีวิต57รายรักษาหาย 2,929 รายค่ะพรรคก้าวไกลค่ะอภิปรายพรก.กู้เงินเน้นประเด็นที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยืนยันยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสมั่นใจหลักฐานครบถ้วนชัดเจนค่ะนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเดนถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายการพิจารณาพรก. 3ฉบับว่าทางพรรคก้าวไกลได้มีการซักซ้อมผู้อภิปรายในการอภิปรายพิจารณาพรก. กันเป็นอย่างดีโดยจะเน้นเรื่องข้อเสนอที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆทั้งนี้เมื่อถามถึงกรณีที่จะยื่นประธานสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.และคุณสมบัติรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา98และ106นั้นนายวิโรจน์กล่าวว่าประเด็นนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้มีการเข้าชื่อกันครบทุกคนซึ่งทางพรรคมีความมั่นใจในหลักฐานที่มีอยู่และเพื่อส.ส.อภิปรายในสภาไปแล้วจึงจะดำเนินการตามกระบวนการยื่นถอดถอนส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เตือนประชาชนระวังอันตรายค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว8นาฬิกา6นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN